มันลูกบอลเลยส่วนอันนี้ต้องน้ำหน่อยเหมือนกระบองเพชรหมอนผ้าปวดข้างเอาไว้กดนอนเลยนี่สองสามที่แน่เอาไปเอานี่แหละกัดมองไม่เห็นแต่จับตัวเอาไว้ได้ด้วยถุงนี้เองWhat?
อากาศมีตัวตนด้วยนะถ้ามันอยากอยู่ที่ไหนมันก็จะเข้าไปยึดพื้นที่แอร์แล้วอากาศจะมีน้ำหนักด้วยหรือเปล่าเนี่ยปรับให้มันตรงใช้กันปรับให้มันตรงน้องไปดูไปไปโอเคเท่าแล้วแม่เข้าค่ะวันนี้เมื่อกี้เราขอแล้วเพียงก็ให้นี่ควรเราร่วมมือกันทำเยอะๆเลยนะเราเริ่มแรงจริงฝั่งนี้ล่ะฝั่งนี้เอียงมาลงข้างล่างฝั่งนี้เบาอันนี้มันชี้ไปตรงนี้ใช่แขวนอีกฝั่งนี้หนักกว่าเอียงมาข้างล่างเห็นไหมเห็นไหมโอเคใส่ลูกต่อไป1 2 3 4 5ดูก่อนเฮ้ยฝั่งนี้มันเอียงมาข้างหน้าเนี่ยเนี่ยมันเป็นแบบเนี้ยมันเป็นแบบเนี้ยก็เพราะว่ามันมีลมเยอะอ้วนออกมามันก็จะหนักกว่าเดี๋ยวเป่าให้มันใหญ่เลยโอเคไอ้อันนี้ก่อนโอ้ของนี่ต้านเราแล้วเพลงดูของเราสิเฮ้ยเท่ากันเลยอ่ะเท่ากันเท่ากันอากาศที่เรามองไม่เห็นก็หนักเหมือนกันนะเนี่ยเรามารู้จักกับเพื่อนนักวิทยาศาสตร์น้อยกันบ้างดีกว่าเราอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์เราอยากประดิษฐ์รถยนต์ที่ผลิตน้ำมันได้เองอัตโนมัติไม่ว่าคุณพ่อจะขับพาหนูไปเที่ยวที่ไหนรถก็จะมีน้ำมันตลอดเวลาเลยใครอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์น้อยยกมือขึ้น ส่งรูปถ่ายแล้วเขียนบอกมาด้วยว่าทำไมถึงอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์น้อยหรือการทดลองที่ชื่นชอบและคอยติดตามชมรูปและเรื่องของตัวเองออกอากาศทางรายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกันได้เลยรีบส่งมาทาง Facebook Fanpage บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกันเร็วๆนะ